และด้วยระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้านเราเป็นแบบสมัครใจนะคะจึงทำให้มีจำนวนบริษัทแล้วก็จำนวนลูกจ้างจำนวนน้อยเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะโชคดีมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างดูแลอยู่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำนะคะว่าควรจะเลือกนโยบายการลงทุนหรือว่า employee choice ตามช่วงเวลาของอายุที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับคุณสิงหานิกรพันธ์ค่ะซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะพอเราเกษียณไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการถดถอยของพลังงานที่จะเอาไปประกอบอาชีพอะไรให้เกิดรายได้ขึ้นมาพอไม่มีรายได้เนี่ยมันก็จะต้องเอาส่วนที่เราสะสมนั่นแหละมากินถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเรามีส่วนที่สะสมมาน้อยนะฮะเราก็จะไม่มีกินไม่มีกินไม่ใช่อย่างเดียวเราอาจจะต้องเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปหวังพึ่งหนึ่งก็คือญาติพี่น้องครับสองก็คือถ้าไม่มีก็เป็นอนาถาเป็นส่วนของรัฐบาลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีภาระในการที่จะต้องมาดูแลคนแก่เพราะคนแก่ไม่ได้เซฟไปเลยเมื่อตอนหนุ่มๆ นะครับพอคนหนุ่มหรือรัฐบาลเนี่ยต้องมารับภาระในการที่จะมาเลี้ยงคนแก่อีกเนี่ยมันก็เลยทำให้การเติบโตเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้นในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในบ้านเราก็ยังถือว่าเราเป็นภาคสมัครใจนะครับเพราะฉะนั้นภาคสมัครใจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนายจ้างของลูกจ้างที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะชักจูงทำให้คนเนี่ยอยากจะมาทำงานกับบริษัทของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแพร่หลายนะครับถ้าเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับการจ้างแรงงานทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ของเราเนี่ย ก็ถือว่ายังมีไม่มากนะฮะแล้วก็ในระดับของความเพียงพอในการที่จะมีเงินที่จะเอาเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศทางด้านตะวันตกนะฮะที่มีการพัฒนาแล้วหรือแม้แต่ในเอเชียด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะฮะแก่คนที่ทำงานเนี่ยมากกว่าของเรามากกว่าของเราในลักษณะที่ว่าไอ้จำนวนเงินที่จะเหลือไปใช้จ่ายในยามเกษียณเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านะครับพูดง่ายๆโดยรวมโดยที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีแกมบังคับนะครับว่ามีการบังคับให้ออมเพราะว่าถ้าไม่มีการบังคับให้ออมเนี่ยบางทีเนี่ยก็ตอนที่ยังเยาว์วัยอยู่เนี่ยคนก็อาจจะเผลอเลอใช้เงินมือเติบมากเกินไปอะไรทำนองนี้เนี่ยใครอาจจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเขาจะต้องเลือกลงทุนยังไงเขาจะลองเลือกซื้อหุ้นหรือซื้อพันธบัตรหรือจะซื้อหุ้นจะซื้อตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะเลือกไปในแผนที่เขาเรียกว่าเป็นไลฟ์แพทนะฮะไลฟ์ก็คือชีวิตเนี่ยฮะไลฟ์แพทก็คือทางเดินของชีวิตที่แตกต่างกันอันนี้ก็อาจจะมีออโตเมติกอินเวสเมนต์สกีมของแต่ละอายุช่วงอายุต่ำเนี่ยนะฮะมันก็จะอัตโนมัติไปลงทุนในส่วนที่เป็นหุ้นมากขึ้นแต่จะค่อยๆลดสัดส่วนของหุ้นลงในขณะที่มีอายุมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์แพทพอเราเลือกไลฟ์แพทแล้วเนี่ยพอเราพ้นช่วงอายุน้อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะลงไปอีกล็อกหนึ่งที่มีการลดลงของพวกทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้เกษียณอายุเนี่ยจำนวนทรัพย์สินที่เป็นความเสี่ยงสูงเนี่ยก็อาจจะแทบจะไม่มีเลยอะไรแบบนี้ต
้องศึกษาไว้นะคะสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะเพราะว่าในอนาคตนะคะภาครัฐก็จะเป็นเชิงบังคับนะคะให้กับทุกบริษัทต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานซึ่งถือเป็นข้อดีนะคะหักเงินเราไปลงทุนไปออมเพื่อวัยเกษียณแล้วบริษัทก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ